Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ไม่ว่าสิ่งใดที่ใจเราปรารถนาวันที่2อย่าปิดบังความไม่เกิดผลในมาระโกบทที่11ข้อ14พระเยซูทรงตอบสนองต่อต้นมะกอกที่แสดงสัญญาณของการเกิดผลก่อนถึงเวลาอันควรแม้ว่าแท้จริงแล้วมันจะมีแค่ใบตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราเห็นพระเยซูทรงตอบสนองและแก้ไขความไม่เกิดผลของผู้คนมากมายเมื่อพวกเขาเปิดชีวิตและยอมให้พระองค์ทำเช่นนั้นแต่ต้นมะกอกจอมปลอมต้นนี้นั้นไม่อาจรับการเยียวยารักษาได้เพราะมันได้แสดงสัญญาณของการเกิดผลทั้งที่จริงแล้วมันยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการของต้นมะกอกนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่กลับหลอกลวงจงอย่าพยายามปิดบังความไม่เกิดผลด้วยการเสแสร้งเช่นในกรณีของต้นมะกอกนี้หากว่าตัวมันอยากจะเกิดผลมันก็จำเป็นต้องอยู่ในฤดูกาลที่ถูกต้องมันจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตามธรรมชาติของมันตัวเราก็เช่นกันจงยอมจำนนต่อเวลาของพระเจ้าจงเชื่อวางใจในฤดูกาลของพระองค์ต้นมะกอกต้นนี้ยืนเด่นราวกับว่ามันได้ผ่านกระบวนการของมันโดยสมบูรณ์แล้วอย่างรวดเร็วในมาระโกบทที่11ข้อ12ถึง24บอกเราว่ารุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับพวกสาวกออกมาจากหมู่บ้านเบธานีแล้วพระองค์ก็ทรงหิวพอทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อมีใบต้นหนึ่งแต่ไกลจึงเสด็จเข้าไปดูว่าจะมีผลหรือไม่เมื่อมาถึงต้นนั้นแล้วไม่เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั้นเพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อพระองค์จึงตรัสแก่ต้นนั้นว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเหล่าสาวกก็ได้ยินถ้อยคำที่พระองค์ตรัสนั้นพระเจ้าจะทรงเยียวยาความไม่เกิดผลของเราได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้พระองค์เป็นผู้รักษาจงอย่าปิดบังความไม่เกิดผลของตนให้พระเจ้าได้เข้ามารักษาในพื้นที่ที่เราเองยังไม่ได้รับการสร้างอย่าอยู่ในคำลวงเหมือนอย่างอาดัมและเอวาในสวนเอเดนที่พยายามปิดบังความอับอายของตนด้วยใบมะกอกอย่าปิดบังสิ่งที่เป็นและอย่าแสดงสิ่งที่เราไม่ได้เป็นแต่จงเชื่อมั่นใจในพระเจ้าจงยอมให้พระองค์เป็นผู้รักษาความไม่เกิดผลของเราในมาระโกบทที่11ข้อ20ถึง24กล่าวต่อไปว่าเมื่อถึงเวลาเช้าขณะพระองค์กับพวกสาวกเดินผ่านที่นั่นก็เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากเปโตรจำได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ดูต้นมะเดื่อที่พระองค์ทรงสาปไว้นั่นสิมันเหี่ยวแห้งไปแล้วพระเยซูจึงตรัสตอบพวกสาวกว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงทะเลไปและใจไม่สงสัยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะเหตุนี้เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นเหมือนกับต้นมะกอกนั้นชีวิตที่พยายามเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นก็คงอยู่ได้ไม่นานเพราะรากเหี่ยวแห้งและถูกเปิดโปงในที่สุดพระเจ้าทรงปรารถนาจะรักษาความแตกสลายของเราพระองค์ทรงต้องการเยียวยาความไม่เกิดผลของเราเราไม่จำเป็นต้องปิดบังความไม่มั่นคงในชีวิตด้วยใบมะกอกของเราแต่สิ่งที่เราควรทำคือวางใจในพระเจ้าหากเราอยากจะเกิดผลจงร้องทูลต่อพระเจ้าหากเราอยากจะเติบโตขึ้นจงร้องทูลต่อพระองค์และหากเราอยากจะถูกสร้างในพื้นที่ชีวิตใหม่ๆ
ก็จงอธิษฐานต่อพระองค์และจงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบเราไม่จำเป็นต้องแซงหรือแสดงออกให้ใครได้เห็นเราไม่ต้องพยายามปิดบังความไม่มั่นคงในชีวิตเราแค่ต้องเชื่อวางใจในพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้มีใบมะกอกใดที่เรากำลังใช้เพื่อปิดบังความไม่สมบูรณ์ของชีวิตมีความไม่มั่นคงใดที่เรากำลังพยายามปิดบังเพื่อให้ผู้อื่นมองเห็นว่าเกิดผลหรือไม่พระเจ้ากำลังเรียกให้เรายอมจำนนต่อกระบวนการของพระองค์ในด้านใดของชีวิตให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเรามิใช่ด้วยสิ่งที่เราทำแต่ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นเราขอบคุณที่วันนี้เราไม่จำเป็นต้องเสแสร้งเป็นคนอื่นแต่เราเข้ามาหาพระองค์ได้อย่างที่เราเป็นขอทรงช่วยเราให้ยอมจำนนต่อน้ำพระทัยและแผนการของพระองค์ในชีวิตเพื่อเราจะเปลี่ยนแปลงและเติบโตผ่านกระบวนการของพระองค์และเกิดผลอย่างที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยให้เราเกิดผลขออย่าให้ความยิ่งใดก่อตัวขึ้นในหัวใจเราขอเป็นคนที่เปิดชีวิตและหัวใจออกให้พระองค์ได้ทำงานผ่านตัวเราจากนี้และตลอดไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน